ร่วมไฟเขียวทำประชามติรอบแรกไม่รอแก้กม.อนุทินย้ำไม่แตะหมวด 1-2 การเมืองวันที่22เมษายน2567 13:58 น.นิกรเผยพรรคร่วมไฟเขียวทำประชามติรอบแรกไม่รอแก้กฎหมายประชามติชี้เป็นสิทธิ์รัฐบาลตั้งคำถามปัดมัดมือชกอนุทินลั่นไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 เมื่อเวลา 12:30 น.วันที่22เมษายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายนิกรจำนงโฆษกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ให้สัมภาษณ์ภายหลังนายกรัฐมนตรีเรียกหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลหารือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าทุกพรรคเห็นไปในทางเดียวกันหมดคือทำประชามติ3ครั้งนายนิกรกล่าวต่อว่าโดยคำถามคือจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่แก้ไขหมวด1และหมวด2หรือไม่ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและจะไม่รอกฎหมายประชามติแต่ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้นายชูศักดิ์ศิรินินท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยไปเร่งรัดเรื่องการแก้ไขกฎหมายประชามตินายนิกรกล่าวว่าการทำประชามติครั้งแรกอาจมีค่าใช้จ่ายแต่ครั้งต่อไปอาจแก้กฎหมายประชามติได้ทันเราตั้งใจแก้ให้ลงตัวในการทำประชามติครั้งที่สองในช่วงการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.จะได้ทำไปคราวเดียวกันซึ่งอยากให้มีหน่วยการลงคะแนนเหมือนการเลือกส.ส.ผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีแนะนำอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นายนิกรกล่าวว่าคงมีความชัดเจนหลังประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่23เมษายนซึ่งตนและนายวุฒิสารตันชัยประธานคณะอนุกรรมการศึกษาการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเข้าชี้แจงในคณะรัฐมนตรีด้วยเมื่อถามกรณีมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์คำถามประชามติเป็นการมัดมือชกเกินไปนายนิกรกล่าวว่ารัฐบาลมีสิทธิ์ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลเพราะไม่ใช่คำถามประชามติโดยรัฐสภาถึงอย่างไรก็ต้องจบต้องเว้นหมวด1และหมวด2เป็นสิทธิ์ของคณะรัฐมนตรีที่จะถามตามนโยบายที่ได้ให้ไว้ต่อรัฐสภาซึ่งเขียนไว้ชัดเจนยืนยันทุกอย่างยังเดินหน้าต่อไปเราต้องเริ่มประชามติครั้งที่1แล้วไม่เช่นนั้นจะหาว่าเราเตะถ่วงและจากที่คุยกับบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลถือว่าเป็นนโยบายร่วมกันก็ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญร่วมกันในนามรัฐบาลนายนิกรกล่าวด้านนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงข้อเสนอทำประชามติ3ครั้งเพื่อแก้รัฐธรรมนูญว่าก็เป็นไปตามนั้นโดยวันที่23เมษายนนี้เรื่องดังกล่าวจะเข้าคณะรัฐมนตรีนายอนุทินกล่าวต่อว่าการทำประชามติทั้ง3ครั้งหากมีความจำเป็นและไม่ขัดกฎหมายก็ไม่มีปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยแก้เนื้อหาอื่นๆไม่แตะหมวด1และหมวด2เป็นเจตนารมณ์และสัญญาที่พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคแถลงต่อประชาชนอยู่แล้วถือว่าเป็นไปทางเดียวกันหมด.เบสคำสิงโหมงานหนักจนสุดร่างกายสู้กลับจบที่นอนให้น้ำเกลือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์รีบทักตื่นแล้วรับสายด้วยบันเทิงวันที่22เมษายน2567 14:11 น.เบสคำสิงโหมงานหนักจนสุดร่างกายสู้กลับจบที่นอนให้น้ำเกลือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์รีบทักตื่นแล้วรับสายด้วยทำงานจนแทบไม่มีเวลาได้พักผ่อนในที่สุดร่างกายก็สู้กลับทำเอานักแสดงสาวเบสรากวานีคำสิงถึงกับต้องนอนให้น้ำเกลือรักษาร่างในโรงพยาบาลโดยในครั้งนี้นักแสดงสาวก็ยังคงห่วงงาน
โพสต์รูปตนเองนอนให้น้ำเกลือพร้อมกับเขียนแคปชั่นขอโทษที่ทำให้หลายคนเดือดร้อนว่าขอโทษกองละครงานรีวิวแขกรับเชิญรถรับผู้และงานถ่ายโฆษณาด้วยนะคะหนูไข้ขึ้นสูงตั้งแต่วันที่19ช่วงเช้าและเล่นคอนเสิร์ตแบบสุดพลังสุดท้ายหลังจากนั้นไข้ขึ้นไม่ลดเลยค่ะเลยต้องยกเลิกงานในอาทิตย์นี้ขอโทษนะคะและขอบคุณทุกกำลังใจค่ะแต่ก็พีคตรงที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เข้ามาคอมเมนต์ใต้แคปชั่นของหนูเบสว่าตื่นแล้วรับสายด้วยอุ้ยก็เพื่อนกันอะเป็นห่วงกันก็ไม่แปลกหรอกเนอะอย่าคิดมากแอดเตือนสติตัวเอง555ขอบคุณรูปจากไอจีเวทคัมซิ่ง รทสช.เผยนายกรัฐมนตรีเรียกคุยแกนนำพรรคร่วมช่วยตีปี๊บดิจิทัลวอลเล็ตยันไร้ถกปรับคณะรัฐมนตรีการเมืองวันที่22เมษายน2567 13:10 น.รวมไทยสร้างชาติเผยนายกรัฐมนตรีเรียกคุยแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลให้ช่วยตีปี๊บดิจิทัลวอลเล็ตยันไม่ได้ถกปรับคณะรัฐมนตรีประชามติแก้รัฐธรรมนูญเมื่อเวลา 12:10 น.วันที่22เมษายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายชื่นชอบคงอุดมรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ให้สัมภาษณ์ภายหลังนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลว่าตนได้รับมอบหมายจากนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติให้มาร่วมประชุมวันนี้เป็นการหารือและทำความเข้าใจร่วมกันเรื่องการทำงานในโครงการเติมเงินให้ประชาชน 10,000 บาทผ่านระบบดิจิทัลวอลเล็ตเพียงเรื่องเดียวซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือเพราะเป็นนโยบายร่วมของรัฐบาลไม่มีพูดคุยเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีนายชื่นชอบกล่าวนายชื่นชอบกล่าวต่อว่าขณะนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการโครงการดิจิทัลวอลเล็ตได้ประชุมกันไปทุกเรื่องอยู่ในขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นสิ่งที่จะทำได้รวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลเห็นตรงกันว่าเป็นนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาฉะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้ววันนี้จึงมาพูดคุยทำความเข้าใจกันว่าเราจะช่วยอธิบายกับประชาชนอย่างไรในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลและได้ทำความเข้าใจกันเรื่องความถูกต้องซึ่งเห็นตรงกันว่าสิ่งที่ดำเนินการมีความถูกต้องในการหารือวันนี้พรรคร่วมรัฐบาลได้เสนอแนะให้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังทั้งสองคนรวมถึงทีมงานที่ทำเรื่องนี้ได้รับข้อเสนอแนะไปแล้วนอกจากนี้ยังมีเรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนเข้าใจเนื่องจากยังมีประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่เข้าใจถึงวิธีการและหลักการของการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนายชื่นชอบคงอุดมรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติผู้สื่อข่าวถามว่าหลังจากนี้จะได้เห็นบทบาทของพรรคร่วมรัฐบาลที่จะช่วยประชาสัมพันธ์โครงการนี้ใช่หรือไม่นายชื่นชอบกล่าวว่าแน่นอนโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะมีข้อมูลให้กับพรรคร่วมรัฐบาลที่จะไปนำเสนอประชาชนรับทราบในฐานะเป็นนโยบายร่วมกันของรัฐบาลชุดนี้เมื่อถามว่าได้หารือถึงการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายชื่นชอบกล่าวว่าไม่มีเมื่อถามย้ำว่ามีแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นสอบถามเรื่องนี้หรือไม่นายชื่นชอบกล่าวว่าไม่มีทุกคนมาพูดคุยกันเรื่องโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเป็นเรื่องของประชาชนและนายกรัฐมนตรีไม่ได้พูดถึงการปรับคณะรัฐมนตรีอีกทั้งยังไม่ได้พูดคุยกันถึงการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เมื่อถามถึงการปรับคณะรัฐมนตรีในส่วนพรรครวมไทยสร้างชาตินายชื่นชอบกล่าวว่าเป็นไปตามที่ประชุมใหญ่ของพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาทั้งหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคและรัฐมนตรีของพรรคก็ไม่ได้พูดคุยกันถึงเรื่องนี้เลยเพราะทุกคนมีหน้าที่ทำงานและต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยหัวหน้าพรรคพูดว่ายังไม่มีข้อมูลจากนายกรัฐมนตรีที่พูดถึงการปรับคณะรัฐมนตรียืนยันว่าทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมสำหรับเรื่องปรับคณะรัฐมนตรียังไม่มีแต่อีกไม่นานถ้ามีก็คงรู้ตอนนี้ยังไม่มีการส่งสัญญาณอะไรนายชื่นชอบกล่าว